ร่างพัญธมติที่เสนอโดยคณะรลฐมตีคณะรลฐมตีเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าโดยการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายเป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าที่แสดงให้เห็นว่ารัฐในปัจจุบันได้ยอมรับว่าการทรมานและการบังคับให้สูญหายได้มีจริงสมัยท่านประธานเป็นนายกเรื่องแม่ลูกตระกูลศรีธนขันไปถูก ขันตัวที่โรงแรมที่สักแก้วก็ถูกนำไปสังหารเพื่อจะให้บอกสิ่งของบางสิ่งของจากสามีที่เกี่ยวกับเพชรของราชวงศ์ซาอุคดีฆาตกรรมนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียนักการทูตซาอุด,ดิอาระเบียในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พบว่ากระบวนการยุติธรรมเรามีความบกพร่องเพราะมีคดีที่บุคคลถูกทรมานบุคคลต้องสูญหายจานวนมากในคดีคือเซหรือคดีตากใบคดีไอปายาคดีประวัติพระสิทธิ คดีคุณบิลลี่สิ่งต่างๆพวกนี้รัฐบาลยอมรับว่าการทรมานและการบังคับให้สูญหายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผูแแแ้แทนรัษฎรแบบบัญชีเลยชื่อพรรคประชาชาติกฎหมายฉบับนี้ผมเชื่อว่าบุคคลที่รอคอยก็คือประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสะท้อนการเสนอกฎหมายก็คือร่างพรันธัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าโดยการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายเป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ที่ไม่อาจทำได้ในสถาน,นการณ์ใดๆแสดงให้เห็นว่ารัฐในปัจจุบันได้ยอมรับว่าการทรมานและการบังคับให้สูญหายได้มีจริงแล้วก็เปิดจั่วของกฎหมายการะับในสิ่งนี้ท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายฉบับนี้ผมถือว่ามีความสำคัญแล้วผมก็ขอพระคุณ ผู้ได้นำเสนอแต่ผมอาจจะมีบางแง่มุมเพื่อจะให้กรรมธิการได้นำไปให้เกิดความร,รอบคอบและให้ปราดเปรื่องและให้เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายท่านประธานที่เคารพครับการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถเลือกเกิดเองได้เราไม่มีสิทธิ์เลือกเชื้อชาติเราไม่มีสิทธิ์เลือกสัญชาติแต่เรามีสิทธิ์ที่ จะมีความอยู่เป็นมนุษย์คือต้องมีปัจจัยสี่เพื่ออยู่รราเราต้องมีสิทธิ์ต้องมีเสรีภาพเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงออกเราต้องมีความเสมอภาคเราต้องมีความยุติธรรมและที่สำคัญเราต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นในสิทธิดังกล่าวห้าข้อนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่ง ถูกกระทําสิ่งที่ตามมาคือความขัดแย้งนําไปสู่ความไม่สงบและนําไปสู่ความไปเชิญหน้ากฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราจะมีข้อหาการทรมานและมีข้อหาการบังคับให้สูญหายผมอยากจะให้กฎหมายฉบับนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกวงการ ท่านประธานที่เคารพครับผมเองก็ได้ผ่านการเป็นผู้ปฏิบัติในเรื่องใหญ่ๆห,หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สมัยท่านประธานเป็นนายกคือเรื่องแม่ลูกตระกูลสีธนคันที่แม่กับลูกไปถูกขังตัวที่โรงแรมที่สักแก้วแล้วก็ถูกนำไปสังหารเพื่อจะให้บอกสิ่งของบางสิ่งของจากสามี ที่เกี่ยวกับเพชรของราชวงศ์ซาอุผมเองได้เคยคลี่คลายคดีระหว่างประเทศกคกัคดีฆาตกรรมนักธุรกิจซาอุดิอราระเบียนักการทูตซาอุดิอราระเบียซึ่งในจำนวนนี้ก็เกิดผลกระทบจากประเทศไทยอย่างไหลหลวงในการไปอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พบว่ากระบวนการยุติธรรมเรามีความบกพร่องเพราะมีคดีที่ บุคคลถูกทรมานบุคคลต้องสูญหายจำนวนมากพอเรื่องไปสู่ศาลบางเรื่องเหตุที่ต้องคีคายเช่นในคดีคือเสะก็อ้างว่ากลัวจะมืดก็ต้องเข้าไปคีคายเมื่อกรรัการตรวจสอบคดีจ,จริงหรือคดีาตากใบคดีไอปลายคดีวัดพมประสิทธิ์หรือที่ต่างๆสิ่งต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เป็น สิ่งที่จะท้อนแล้วในขณะนั้นเราก็มีการตั้งคณะกรรมการกรณีบุคคลที่สูญหายซึ่งจำไม่ผิดก็ประมาณสัก30มสิคนแล้วทุกคนก็จะติดปัญหาการสูญหายสุดท้ายไปที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกปล่อยมาแล้วผมอยากให้กฎหมายฉบับนี้เกิดประโยชน์อยากจะยกตัวอย่างว่า ต่อไปนี้สำหรับกฎหมายฉบับนี้จะมีข้อหาอยู่ข้อหาหนึ่งคือข้อหาให้บุคคลสูญหายซึ่งการให้บุคคลสูญหายนั้นร่างของกระทรวงยุติธรรมได้ระบุว่าถ้าบุคคลที่ถูกจับคือถูกจับถูกขังถูกลักพาหรือการกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปาดสจากเสรีภาพในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิเสธมิได้กระทำร้อยละร้อยปล่อยตัวมาเช่นคดีคุณบิลลี่ก็ปล่อยตัวมาก็จะปฏิเสธต่อไปนี้ถ้าการปฏิเสธนั้นจะมีความผิดฐานทำให้บุคคลสูญหายเมื่อเราไม่รู้ชะตากรรมแต่ต้องขอขอบคุณล่างของท่านสุทัศน์เงินหมืน่นประธานโทษที่เอ่ยชื่อนะครับ จริงๆอาการแปลมาเป็นภาษาของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันจะไปเฉพาะจะถูกตีความไปเฉพาะคนปฏิเสธคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลอื่นๆเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บงการหรือเป็นผู้ไปกระทำเนี่ยมันเอื้อมไม่ถึงที่อยากจะฝากกรรมาธิการก็ลองดูว่าถ้าเอาร่างฉบับไหนฉบับไหนเป็นฉบับหลักก็ขอให้เอาล่าง ที่นำมาประกอบเพื่อจะให้กฎหมายฉบับนี้ได้ครอบคลุมไปถึงกฎของสหประชาชาติที่เราไปรับรองท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมมีเรื่องอยากจะนำฝากซึ่งไม่มีในที่นี้คือปัจจุบันเนี่ยเรารัฐบาลยอมรับว่าการทรมานและการบังคับให้สูญหาย โดยการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเราจะพบว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนก็จะบมุ่งที่ตํารวจจริงๆเราต้องใช้ผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือใครก็ได้เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายถ้าทหารโดยกรมนรหรือป่าไม้แต่สิ่งสําคัญวันนี้คือเรามีกระบวนการที่มีการจับกุ่มคุมขังบุคคลเนี่ยโดยปกติของตํารวจเนี่ยก็คือจะไปสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กลับกลายว่ามีการจับกลุ่มคุมขังควบคุมบุคคลเพื่อการข่มขู่เพื่อผลประโยชน์ในการสืบสวนอย่างเช่นคดีของแม่ลูกตุนศรีธนขันข่มขู่เพื่อลงโทษหรือข่มขู่ในข้อหาที่คุณเป็นปลรปักต่อผู้มีอำนาจดังนั้นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนคือว่าการทรมาน การบังคับให้สูญหายหรือการกระทําที่เกิดในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีอยู่ก็คือในเรือนจําท่านจะต้องพัฒนาเรือนจําที่ไม่ให้เป็นแหล่งทรมานที่ใหญ่ที่สุดที่ชัดเจนที่สุดซึ่งท่านก็ย่ยอมจะรู้ดีว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนว่าบุคคลไม่ศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดเนี่ยจะปฏิบัติเหมือนนักโทษไม่ได้วันนี้ท่านโกหกตัวเองเพราะทุกคนอยู่ในเรือนจำเนี่ย เหมือนกับน,นักโทษหมดนะเพราะนักเดือนจําของท่านเนี่ยบรรจุได้แค่200,000นคนแต่มีนักโทษไป300,000คนและที่สําคัญอย่างยิ่งอยากจะให้เอื้อมไปถึงว่าการกล่าวหากันในทางลับหรือการกระทําอื่นๆเนี่ยจะต้องหมดไปท้ายที่สุดครับกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมในอดีตที่จะเป็นทรมานต้องหยุดลง พนักงานสืบสวนสอบสวนหรือบุคคลต่างๆต้องใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้นิติวิทยาศาสตร์ครับท่านประธานเิารพครับสิ่งที่ผมเป็นข้อสังเกตแต่ผมอาจจะแปรยติเพื่อจะให้กฎหมายฉบับน,นี้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็ผมก็ขอสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับน,นี้ครับขอบพระคุณมากครับ